ผู้ชมมาตามต่อประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ที่มีการป่วนขบวนเสด็จจำได้ไหมคะวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตะวันกับผองเพื่อนเขามีการขับรถด้วยความเร็วหลังจากนั้นบีบแต่ยาวเสียงดังหลังจากเหตุการณ์นั้นตำรวจล่าสุดได้มีการขอออกหมายจับแล้วก็เดินทางไปที่บ้านของตะวันแต่ปรากฏตะวันไม่อยู่บ้านค่ะเธอและผองเพื่อนพร้อมด้วย FC ไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะย้อนกลับไปกรณีที่นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์แสดงพฤติกรรมคือป่วนขบวนเสด็จบีบแตรเสียงดังใช้ถ้อยคำดูหมิ่นพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยเหตุเกิดบนทางด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเนี่ยเรียกผู้ถูกกล่าวหา2คนก็คือนางสาวทานตะวันกับนายณัฐนนท์ไพโรจน์ตามหมายเรียกครั้งที่2ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ปรากฏ2คนไม่มาค่ะโดยให้ผู้แทนเนี่ยนำหนังสือมาแทนขอเลื่อนเป็นวันที่20กุมภาพันธ์อ้างว่าติดเรียนแต่ว่าล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจสน.ดินแดงได้ประชุมแล้วก็หารือสอบปากคำพยานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง10ชั่วโมงมีความเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรที่ผู้ต้องหาอ้างว่าติดเรียนเพราะอะไรคือคุณสามารถมารับทราบข้อกล่าวหาหลังจากเรียนเสร็จก็ได้นะคะช่วงเวลามันเยอะสน.เปิด24ชั่วโมงค่ะคุณสามารถมาได้แต่ไม่ยอมมาจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับทั้ง2คน3ข้อหาคือดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทําตามหน้าที่ก่อความเดือดร้อนรําคาญและความผิดตามมาตรา116แต่ว่าล่าสุดมีรายงานออกมาแล้วนะคะว่าข้อหามีประมาณ2ข้อหาคือ116ยุยงปลุกปั่นแล้วก็อีกมาตราหนึ่งก็คือเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์มีรายงานว่าหลังจากที่ศาลออกหมายจับตำรวจได้ค้นบ้านของนางสาวทานตะวันแต่ไม่เจอตัวถามว่าทานตะวันไปไหนอยู่ที่นี่ค่ะทานตะวันและณัฐนนท์ไปปรากฏตัวอยู่ที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกแล้วก็มีมวลชนมาให้กำลังใจสนับสนุนรวมตัวกันโดยนางสาวทานตะวันบอกว่าหนูมาศาลกับเพื่อนเพื่อมาให้กำลังใจนักข่าวและช่างภาพอิสระที่พนักงานสอบสวนควบคุมตัวมาฝากขังคืออันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีนะเมื่อปี2565ที่มีคนไปพ่นสีบนกำแพงที่วัดพระแก้วแล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆอันนี้ขอพูดคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้เธอบอกว่าเธอมาให้กำลังใจช่างภาพอิสระและนักข่าวซึ่งหนูไม่รู้เลยว่าหนูมีหมายจับไม่รู้ว่าตอนนี้หนูมีกี่คดีข้อหาอะไรบ้างมีกี่ใบย้ำว่าไม่มีคนหนุนหลังให้หนูทำหนูทำด้วยเจตนาและใจของหนูล้วนๆค่ะหมายจับทีนี้ก็ถ้าจะจับก็หนูอยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่ศาลถ้าจะจับตำรวจมาเลยค่ะหนูอยู่ที่ศาลอาญารัชดาตกใจไหมเดิมทีตอนแรกเป็นหมายเรียกตอนนี้เป็นหมายจับแล้วจริงๆก็ค่อนข้างงงค่ะเพราะว่าหมายเรียกที่มาในทีแรกเนี่ยข้อหาเนี่ยเป็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญเฉยๆซึ่งเป็นระหุโทษถ้าจ่ายค่าปรับก็จบแล้วแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่แค่นั้นก็ไม่ทราบว่าเขาจะยัดข้อหาอะไรเพิ่มอีกแล้วก็มีหมายจับกี่ใบนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะไม่ใช่ใบเดียวก็ได้ไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดอะไรให้กับบ้างเดี๋ยวหลังจากนี้ตามต่อนะคะว่าตำรวจจะว่าอย่างไรบ้างจะตามมาที่ศาลหรือเปล่าแต่ถ้าย้อนกลับไปสำหรับเรื่องของน้องตะวันก็จะมีคดีที่เกี่ยวกับมาตรา112แล้วก็จะพัวพันเรื่องของขบวนเสด็จตลอดที่เป็นประเด็นนะคะ